จะเป็นยังไงเมื่อครอบครัวสองชนชั้นต้องมารู้จักกันเพราะความสัมพันธ์ของลูกๆสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดราม่าเรื่อง Human Capital นำแสดงโดยเลียฟ ไชสเปอร์ มาริซา โทเม และปีเตอร์ ซาสการ์ดถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับนางงานเลี้ยงขณะพิธีกรขึ้นไปตั้งคำถามคำว่าชนชั้นนำเป็นคำหยาบไปตั้งแต่เมื่อไรพนักงานเสิร์ฟก็ออกไปคุยโทรศัพท์และพอเคลียร์งานเสร็จก็กล่าวลาเพื่อนด้านพนักงานเสิร์ฟขณะกำลังปั่นจักรยานจู่ๆก็มีรถขับมาด้วยความเร็วและชนจักรยานเขาอย่างจังส่วนรถคันนั้นหลังจอดอยู่สักพักก็รีบขับออกไปก่อนหน้านี้ดรูว์นายหน้าขายบ้านเขาได้ขับรถไปส่งลูกสาวชื่อแชนนอนอย่างบ้านของเจมี่แฟนหนุ่มซึ่งรวยเอามากๆจนเขาอดตื่นเต้นไม่ได้ไม่เหมือนเธอที่ไม่ได้สนใจฐานะของเจมี่เลยเมื่อดูส่งแชนนอนเสร็จเขาก็ถือวิสาสะเดินดูรอบๆจนไปเห็นแคลลี่แม่ของเจมี่ดังนั้นพอเธอออกมาเขาเลยเข้าไปทักตอนแรกเธอก็คิดว่าเขาเป็นพวกคนมาขอรับบริจาคแต่พอรู้เป็นพ่อของแชนนอนก็ยอมคุยด้วยพร้อมชมแชนนอนเป็นเด็กดีทว่าก็คุยกันได้แค่พักเดียวพอรับไม่ได้กับมุกคนจนจึงขอตัวออกไปทำธุระเขาเลยเดินสำรวจต่อจนไปเจอควินพ่อของเจมี่ด้านควินหลังขอให้ดูมาเล่นเทนนิสคู่กันเพราะไม่อยากแพ้ก็คอยถามรู้ว่าเป็นใครดูเลยแนะนำตัวว่าเป็นพ่อของแชนนอนแต่ควินก็ไม่รู้จักจนเขาต้องอธิบายเพิ่มว่าแชนนอนก็คือแฟนของเจมี่สุดท้ายควินถึงค่อยจำได้หลังเล่นเทนนิสเสร็จควินก็ชวนดูมานั่งคุยจนรู้ดูทำงานอะไรทนายของควินเลยแซวเชิงดูถูกจนควินต้องเบรกแล้วคุยถึงงานของตัวเองที่ก็ไม่ได้น่าสนใจเหมือนกันเพราะเป็นแค่การโยกเงินทนายจึงแย้งเพราะมันทำกำไรให้ได้ถึง 18% แบบสบายและขนาดดูเจอกับก็เปิดๆอยากลงทุนกับควินเขาเลยจะให้ราคาคนในครอบครัวคือเริ่มต้นที่ 300,000 อีกอย่างก็ต้องบอกกันตรงๆที่กำไรมากก็ต้องเสี่ยงมากซึ่งดูก็เข้าใจเพียงแต่กังวลเรื่องเงินเพราะสำหรับเขานั้นมันเป็นจำนวนมากโขอยู่ต่อมาดูก็ไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเพื่อขอกู้เงินโดยจังหวะที่คุยนั้นฉันนอนก็โทรเข้ามาแต่เขาก็ไม่ได้รับสายส่วนเพื่อนทีแรกก็กังวลเพราะกลัวเขาจะใช้นี่ไม่ไหวแต่พอถูกขยันขยอมากเข้าก็ยอมอนุมัติเมื่อดูกลับมาถึงบ้านรอนนี่หรือภรรยาก็มาบอกข่าวดีว่าเธอตั้งครรภ์ทำให้เขาเครียดจนเกือบถูกเธอสงสัยโชคดีที่เธอคิดไปว่าเขากังวลเรื่องเธอจะแท้งอีกเลยรอดตัวไปได้ต่อมาดูก็ไปยื่นเอกสารเพื่อจะร่วมลงทุนยังสำนักงานของควินตอนแรกก็คิดว่าจะได้เจอควินแต่ควินก็ออกไปแล้วเพราะเขามาสายไป5นาทีจากนั้นเลขาก็แจ้งว่าต้องการข้อมูลเรื่องทรัพย์สินเพิ่มซึ่งต้องมากว่า5ล้านเขาที่ไม่มีเลยต้องกลับไปนั่งเมคแล้วก็พยายามไม่ให้ลอนนี่รู้ขณะดูกำลังเครียดเพื่อนก็มาหาเขาถึงที่ทำงานเพราะโทรหาไม่ติดเนื่องจากรู้เรื่องที่เขากู้เงินเพื่อไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แถมยังตกแต่งบัญชีอีกดังนั้นถ้าถูกจับได้จะต้องติดคุกส่วนเพื่อนก็จะต้องตกงานไปด้วยเขาที่เครียดเลยขอเพื่อนให้เวลาอีกหน่อยแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยแน่นอนดานรูขณะมาจอดรถที่งานเลี้ยงก็เห็นแคลลี่นั่งร้องไห้อยู่ในรถเขาเลยเดินเข้างานไปก่อนพร้อมขอบคุณควินที่เชิญครอบครัวของเขามาซึ่งรอนนี่ก็มาถึงก่อนเขาจึงคุยอยู่กับควินและทนายทำให้รู้รอนนี่เป็นจิตแพทย์จึงกลัวเจมี่จะโกรธดานที่ถูกควินคาดหวังให้ต้องได้รับรางวัลทนายเลยเถียงแล้วก็พูดแกล้งเธอจนเรื่องราวเกือบบานปลายควินจึงต้องปรามทนายส่วนรูก็รีบตัดบทโดยหันไปถามหาแชนนอนกับเจมี่แต่เจมี่ก็ยังไม่เห็นแชนนอนเหมือนกันหลังทุกคนอยู่ในงานเลี้ยงได้สักพักแคลลี่ที่ตามมาภายหลังก็อ้างที่มาสายพอรถติดจังหวะนั้นเองก็มีสายโทรเข้ามาหาควินควินกับทนายเลยลุกออกไปคุยกับใครบางคนดูที่เห็นอย่างนั้นเลยกังวลขึ้นมาเมื่อควินกลับมานั่งก็นัดแนะให้พรุ่งนี้ดูไปหาที่บ้านทันใดนั้นแชนนอนก็มาทุกคนเลยกล่าวทักทายเธอก่อนที่พิธีกรจะขึ้นไปตั้งคำถามคำว่าชนชั้นนำเป็นคำหยาบไปตั้งแต่เมื่อไรจากนั้นก็จะประกาศรางวัลแต่รอนนี่ก็เกิดเจ็บท้องดูเลยต้องรีบพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ฝากกุญแจรถให้แชนนอนช่วยขับกลับบ้านทีที่โรงพยาบาลเมื่อรอนนี่ดีขึ้นดูก็จะพาเธอกลับ
โดยระหว่างจะไปขึ้นรถก็สวนกับรถพยาบาลที่กำลังนำคนเจ็บหรือก็คือพนักงานเสิร์ฟเข้ามารุ่งเช้าเมื่อดูไปหาควินก็พบควินไม่ได้จะเรียกเขามาเล่นเทนนิสแต่เพื่อบอกทุนที่เขาลงตอนนี้มูลค่าลดลง 90% แล้วจึงไม่อยากให้เขาถอนหุ้นตอนนี้ทำให้เขาเครียดและยิ่งได้ยินควินถามถึงรอนนี่แต่ไม่ยอมเอ่ยชื่อเพราะจำไม่ได้ก็โมโหเลยไปนั่งรอควินจนประชุมเสร็จเพื่อจะขอถอนหุ้นแบบเต็มจำนวนเพราะสำหรับเขาเงิน 300,000 มันมีค่ามากแต่สำหรับควินเป็นแค่เศษเงินทว่าควินก็ไม่ยอมเมื่อดูกลับมาบ้านแล้วเจอรอนนี่ก็เครียดเธอเลยสงสัยเขาเป็นอะไรทันใดนั้นแชนนอนก็กลับเข้ามาพอดีเขาจึงขึ้นไปถามว่าเมื่อคืนเธอหายไปไหนทำไมถึงไม่กลับบ้านแต่เธอก็ไม่ยอมตอบบอกแค่ว่ากำลังรีบแล้วพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็ออกไปทันทีต่อมาเพื่อนก็มาดักรอดูที่บ้านทันใดนั้นพวกตำรวจก็ตามมาทำให้เขากลัวก่อนจะรู้ตำรวจไม่ได้จะมาจับเขาแต่มาถามหาแชนนอนซึ่งแชนนอนก็ปั่นจักรยานกลับมาพอดีจึงตกใจที่เห็นตำรวจมาหาเธอแล้วภาพก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลังแคลรี่แต่งตัวเสร็จก็ออกมาเจอรูและพอรู้เขาเป็นพ่อของแชนนอนก็ทักทายก่อนจะขอตัวพ่อรับไม่ได้กับมุกคนจนดานแคลรี่ขณะไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์เลยรู้เธอเคยจนมาก่อนซึ่งหลังจากเยี่ยมแม่เสร็จเธอก็ไปช้อปปิ้งต่อและพอเห็นโรงละครก็เข้าไปสอบถามจนรู้เจ้าของไม่มีปัญญาจะซ่อมแซมเลยจะปล่อยทิ้งเธอจึงจะขอซื้อต่อเพราะมีคุณค่าทางจิตใจที่บ้านแคลรี่พยายามอ้อนควินให้ซื้อโรงละครตอนแรกเขาก็ปฏิเสธเพราะไม่ใช่แนวแต่พอถูกขยันขยอมากเข้าก็ยอมทว่าก็ให้ซื้อในนามของมูลนิธิเพื่อจะได้เอาไปลดหย่อนภาษีทำให้เธอดีใจเลยจะมีอะไรอะไรกับเขาแต่เขาก็ไม่ว่างเพราะจะออกไปประชุมต่อมาแคลรี่ก็พยายามไปนำเสนอคณะกรรมการเรื่องโรงละครว่าจะใช้เป็นพื้นที่อนุรักษ์จัดการแสดงบลาบลาบลาแต่ทนายก็ไม่เห็นด้วยส่วนคนอื่นๆก็พูดกลางๆยกเว้นชายคนหนึ่งที่ดูจะชอบไอเดียของเธอดังนั้นหลังเลิกประชุมชายคนนั้นจึงอยู่คุยกับเธอต่อจนเธอรู้เขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเขาก็จำเธอได้ว่าเคยเป็นนักแสดงหนังสยองขวัญมาก่อนทำให้เธอดีใจเลยคุยกับเขาอย่างสนุกสนานเช้าวันต่อมาเมื่อแคลรี่รู้เจมี่กังวลเพราะกลัวจะไม่ได้รับรางวัลและจะทำให้ควินต้องผิดหวังเธอก็พยายามปลอบเขาแล้วสักพักก็มีคนโทรเข้ามาหาเธอเมื่อแคลรี่ได้มาพบอาจารย์เขาก็มอบซีดีหนังที่เธอเคยเล่นพร้อมชวนเธอให้มาดูด้วยกันแต่เธอก็ไม่ว่างเพราะคืนนี้มีงานเลี้ยงระดมทุนที่โรงเรียนของเจมี่จากนั้นก็เล่าให้เขาฟังว่าตลอด20ปีควินมีชู้ถึง3ครั้งเขาเลยสงสัยเธอเคยมีบ้างไหมซึ่งเธอก็ไม่เคยมีเขาเลยแซวที่เธอคงชอบความรวยความสบายเลยไม่อยากจะเสี่ยงจนยอมให้ควินมีอำนาจเหนือเธอที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับพูดไม่ออกขณะแคลรี่เตรียมตัวจะไปงานเลี้ยงควินก็มาบอกเธอว่าคณะกรรมการยังไม่เห็นด้วยเรื่องการจะทำโรงละครเพราะบริษัทกำลังแย่จึงอาจต้องปลดพนักงานและขายทรัพย์สินบางอย่างทิ้งทำให้เธอโมโหเนื่องจากเดาได้ในทันทีว่าหนึ่งในทรัพย์สินที่เขาพูดถึงจะต้องเป็นโรงละครแน่เลยด่าเขายกใหญ่ทำให้เขาไม่พอใจที่เธอนำคำพูดต่างๆที่เคยใช้สมัยอยู่ข้างถนนมาพูดกับเขาจึงบอกเธอให้กลับมาทำตัวดีๆเมื่อแคลรี่มาถึงงานเลี้ยงก็พยายามหยุดร้องไห้ก่อนจะเข้าไปในงานพร้อมแสดงให้ทุกคนเห็นเธอกับควินยังโอเคแต่ที่มาสายก็เพราะรถติดแล้วพอถึงเวลาที่พิธีกรจะประกาศรางวัลจู่ๆรอนนี่ก็เกิดเจ็บท้องทุกคนเลยตกใจมากขณะทุกอย่างกลับมาเป็นปกติดูก็วิ่งเอากุญแจรถมาให้แชนนอนทำให้แคลรี่ตกใจเพราะเขาไร้มารยาทที่มาส่งกุญแจผ่านหน้าเธอแถมยังต้องมาถูกควินแควอีกว่าเคยบอกเธอแล้วไม่ให้ชวนคนพวกนี้มาเมื่อพิธีกรประกาศผลรางวัลก็ปรากฏคนที่ชนะไม่ใช่เจมี่เลยรู้สึกแย่แต่แคลรี่ก็ไม่ได้สนใจเพราะตอนนี้สุดทนกับพฤติกรรมของควินดังนั้นหลังงานเลี้ยงเลิกและรู้เจมี่กับควินจะไม่อยู่เลยชวนอาจารย์มานั่งดูหนังแล้วก็มีอะไรอะไรกันด้านแคลรี่เมื่อสะดุ้งตื่นก็ปลุกอาจารย์ให้กลับบ้านแล้วก็ออกมาพบเจมี่กลับมาในสภาพเมาอย่างหนักคงเพราะกลัวควินเจอโกรธเรื่องที่ไม่ได้รับรางวัลอีกอย่างก็เพิ่งจะรู้ตัวเองเป็นเกย์เพราะชอบผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเธอเลยปลอบจนกระทั่งเขาหลับไป
รุ่งเช้าเมื่อแคลรีพบควินกลับมาบ้านแล้วก็ได้รู้บริษัทกำลังจะล่มเขาจึงต้องขายทรัพย์สินทิ้งเพื่อกำเงินสดแล้วพอเห็นเธอเครียดก็บอกให้เธอไม่ต้องกังวลไปเพราะถึงยังไงเขาก็จะเลี้ยงเธอให้อยู่สุขสบายเหมือนเดิมขณะแคลรี่ขับรถก็ได้ยินข่าวตำรวจกำลังตามจับคนชนแล้วหนีดังนั้นพอกลับมาเจอเจมี่เลยถามเมื่อคืนเขาเมาแล้วขับรถหรือเปล่าตอนแรกเขาก็ไม่ยอมบอกแต่สุดท้ายก็สารภาพว่าจำอะไรไม่ได้เลยทว่าเธอก็ยังไม่ยอมหยุดคาดคั้นเขาเลยเปลี่ยนไปคุยเรื่องเธอที่เมื่อคืนเขาเห็นเธอนอนกับผู้ชายอื่นเธอจึงรีบปฏิเสธทันใดนั้นตำรวจก็มาด้านตำรวจทั้งหมดสงสัยเจมี่พอมีพยานเห็นรถคล้ายของเขาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแถมรถของเขาก็มีรอยขีดข่วนจึงอยากรู้เขาทำอะไรในช่วงเวลานั้นแต่เขาก็จำอะไรไม่ได้เพราะเมามากแค่ไม่ได้ขับกลับมาเองเนื่องจากเมากุญแจให้ใครสักคนที่งานปาร์ตี้และภาพก็ย้อนกลับไปในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เมื่อดูมาส่งแชนนอนเธอก็เข้าไปจูบลาเจมี่ในฐานะแฟนพอรู้แล้วว่าเขาเป็นเกย์จึงตกลงจะเป็นแค่เพื่อนกันต่อมาแชนนอนก็ไปหารอนนี่ยังที่ทำงานเพราะลืมกุญแจบ้านเลยได้เจอกับเอียนหนุ่มคนดังที่มาบำบัดเลยชวนเขาคุยพร้อมหลอกเธอเองก็เป็นคนไข้เหมือนกันตอนแรกเขาก็เกือบเชื่อแต่พอเธอโม้มากเข้าก็ไม่เชื่อสุดท้ายเธอเลยยอมบอกว่าเธอเป็นลูกเลี้ยงของรอนนี่ดาลอนนี่เมื่อเรียกเอียนเข้าไปบำบัดก็ออกมามอบกุญแจให้แชนนอนพร้อมกับบอกข่าวดีเรื่องที่เธอกำลังตั้งครรภ์แต่อยากให้แชนนอนช่วยเหยียบเอาไว้ก่อนเพราะอยากบอกดูด้วยตัวเองแต่แชนนอนก็อดใจไม่ไหวเลยโทรไปหาดูทว่าดูก็ไม่ยอมรับสายต่อมาแชนนอนก็ไปปาร์ตี้กับเจมี่แล้วก็ได้เจอเอียนจึงชวนเขาออกไปคุยเล่นจนได้รู้แม่ของเขาเสียแล้วส่วนพ่อก็ทิ้งตอนนี้เขาเลยอยู่กับลุงและที่เขาต้องไปบำบัดกับลอนนี่ก็เพราะเป็นคำสั่งศาลหลังจากที่เขาถูกจับในข้อหาค้ายาซึ่งก็ติดคุกอยู่แค่1คืนเท่านั้นจึงไม่มีอะไรน่าสนใจแบบที่เธอคิดแต่เธอก็ยังชอบเขาอยู่ดีจึงเข้าไปนั่งข้างๆจนเขาต้องเตือนที่ยังไงเขาก็จะไม่มีวันบอกรักเธอทำให้เธอขำแล้วก็โน้มตัวเข้าไปจูบเขาครับในเวลานี้แชนนอนกับเอียนคบกันแล้วดังนั้นพอเห็นเขายังไม่เลิกงานเธอจึงไปรอเขาที่บ้านแล้วก็ได้คุยกับลุงจนรู้หลังเรียนจบลุงจะพาเอียนย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อไปเปิดร้านเหล้าด้วยกันทำให้เธอตกใจจนถูกลุงล้อที่เธอกับเขาคงไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เธอที่โมโหและเกริ่นถึงยาที่จริงๆเอียนคงไม่ได้ขายแต่ที่ตำรวจเจอคงเป็นของคนอื่นเพราะรัฐนี้ดันไม่มีกฎหมายลงโทษเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะลุงที่ได้ยินอย่างนั้นเลยรีบตัดบทและขอตัวออกจากบ้านไปเมื่อแชนนอนเจอเอียนก็โกรธที่เขาจะทิ้งเธอไปอยู่ที่อื่นเพื่อเปิดร้านเหล้าเขาจึงรีบแก้ตัวว่ายังไม่รู้อนาคตอีกอย่างเธอเองก็ต้องไปเรียนต่อมหาลัยเหมือนกันเธอเลยไม่ได้บ่นอะไรอีกจากนั้นก็ขอเปลี่ยนชุดเพื่อไปงานเลี้ยงเขาที่ทนไม่ไหวเลยเข้าไปเล้าโลมพร้อมบอกเขาไม่รักเธอซ้ำๆก่อนจะมีอะไรๆกันที่งานเลี้ยงเมื่อแชนนอนมาถึงงานก็รีบกล่าวขอโทษทุกคนเจมี่เลยกระซิบถามถึงแฟนใหม่ของเธอจากนั้นพอถึงเวลาที่ชายหนุ่มขึ้นไปกล่าวขอบคุณสำหรับรางวัลควีนที่กำลังหงุดหงิดเรื่องเจมี่ไม่ได้รางวัลนี้เลยไปลงที่พนักงานเสิร์ฟเจมี่เลยช่วยโดยหยิบเหล้าที่พนักงานเสิร์ฟเอามาผิดไปดื่มทำให้ควินโกรธยิ่งกว่าเดิมส่วนแชนนอนก็ขำเพราะจริงๆแล้วคนที่งี่เง่าก็คือควินไม่ใช่เจมี่แต่พอรู้ควินได้ยินที่เธอพูดก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นขณะแชนนอนกำลังนอนอยู่กับเอียนก็มีคนโทรเข้ามาเอียนเลยรับสายจนรู้เจมี่ไปเมาอยู่ที่ปาร์ตี้ดังนั้นเธอเลยพาเอียนไปรับเจมี่กลับบ้านพอรู้ดีถ้าเจมี่ไม่กลับจะต้องเจอกับอะไรบ้างดาแชนนอนเธอขับรถของดูกลับไปกับเจมี่แล้วก็ให้เอียนขับรถของเจมี่ตามมาแต่เธอก็ขับช้ามากเอียนเลยแซงเธอและพอเธอไปส่งเจมี่เสร็จก็พบเขามารอเธออยู่ที่รถแล้วและระหว่างทางกลับก็ไปเห็นคนกำลังจอดรถช่วยคนถูกชนเธอเลยเจอดูแต่เขาก็ห้ามไว้พร้อมสารภาพว่าคนที่ชนก็คือเขาเองทำให้เธอตกใจส่วนเขาก็สติแตกเพราะถ้าถูกจับครั้งนี้ต้องติดคุกแน่แล้วจะเป็นแบบนั้นเขาก็จะฆ่าตัวตายทำให้เธอเครียดดังนั้นในเช้าวันต่อมาพอเธอกลับมาเจอดูที่บ้านจึงทำเป็นรีบแล้วก็ออกจากบ้านไป
ขณะแชนนอนมาหาเอียนก็โทรไปบอกเจมี่ว่าเธอเป็นคนขับรถไปส่งเขาส่วนคนที่ขับรถของเขาไปไว้ที่บ้านก็คือเจ้าของงานปาร์ตี้จากนั้นก็ขึ้นไปปลอบเอียนให้ไม่ต้องกังวลไปเพราะเจมี่จำอะไรไม่ได้แต่เอียนก็ไม่เชื่อและยังคงกลัวจะต้องติดคุกเมื่อแชนอนกลับมาที่บ้านก็พบตำรวจมาหาเพราะเชื่อว่าคนขับรถชนพนักงานเสิร์ฟตายก็คือเจมี่ส่วนเธอก็พยายามจะช่วยเจมี่ปกปิดความผิดทำให้เธอเครียดมากด้านเจมี่ตอนนี้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีชนคนแล้วหนีส่วนแชนนอนเธอพยายามจะไปหาเอียนแต่ลุงก็มาคอยกันท่าเพราะกลัวตำรวจจะสามารถถึงตัวเอียนเมื่อแชนอนกลับมาถึงบ้านด้วยความเครียดเลยพิมพ์ข้อความเพื่อจะส่งไปหาเอียนแล้วก็ไปนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ำดูที่เห็นเธอมีท่าที่แปลกๆเลยขึ้นไปดูจนไปพบข้อความจึงได้รู้ว่าคนที่ชนพนักงานเสิร์ฟจริงๆแล้วเป็นเอียนแฟนใหม่ของแชนนอนดานควินเขามาบอกแฮร์รี่ว่าดูมีข้อมูลที่จะช่วยให้เจมี่พ้นผิดแต่จะแลกอะไรก็ยังไม่รู้เพราะตัดสายทิ้งไปก่อนเนื่องจากคิดว่าดูโกหกทำให้เธอโมโหมากต่อมาแคลลี่ก็นัดเจอเกิร์ดรูซึ่งรูก็เสนอจะให้ข้อมูลกับทางตำรวจเพื่อทำให้เจมี่พ้นผิดและกับที่เธอต้องโอนเงินลงทุนพร้อมกำไร 18% ที่เคยสัญญาคืนเขาเธอที่ได้ยินอย่างนั้นเลยรับข้อเสนอเพียงแต่จะโอนให้เฉพาะทุนไม่รวมกำไรเขาเลยพยายามต่อรองแต่เธอก็ยืนยันคำเดิมเมื่อรอนนี่เห็นแชนนอนเครียดจนไม่ยอมกินข้าวก็ทนไม่ไหวเลยจะโทรหาเพื่อนที่กรมตำรวจสุดท้ายเธอเลยสารภาพว่าเธอไม่ใช่คนขับแต่เป็นเอียนทำให้รอนนี่ตกใจจึงพยายามติดต่อไปหาเอียนแต่ก็ติดต่อไม่ได้แชนนอนที่กังวลเลยรบเร้าให้รอนนี่พาไปหาเอียนแล้วก็พบตำรวจจะมาจับเอียนโดยเอียนนอนเลือดอาบอยู่บนพื้นเพราะพยายามฆ่าตัวตายทำให้แชนนอนเสียใจมากแล้วภาพก็ตัดมาที่ดูเขาอุ้มลูกแฝดที่รอนนี่คลอดออกมาอย่างมีความสุขส่วนที่บ้านของควินตอนนี้ทุกคนก็กำลังกินดื่มและฉลองด้วยกันอย่างที่เป็นมาเสมอโดยที่แชนนอนนั้นก็ได้ไปเยี่ยมเอียนที่คุกและกลับมายืนไว้อาลัยยังจุดที่พนักงานเสิร์ฟถูกชนโดยที่มีดูนั่งรออยู่ในรถอย่างเงียบๆสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของสองชนชั้นที่ต้องมารู้จักกันเพราะลูกๆแล้วก็เกิดความวุ่นวายเพราะครอบครัวจนอยากรวยบ้างเลยไปขอลงทุนด้วยแต่กลับหมดตัวผิดกับครอบครัวรวยที่ล้มบนฟูกกระทั่งเกิดเหตุการณ์ขับรถชนคนตายซึ่งหากคนธรรมดาถูกจับคงจะต้องติดคุกเป็นแน่แต่ถ้าเป็นลูกคนรวยคงก็โดนทันบนแต่ด้วยที่ครอบครัวจนต้องการได้เงินลงทุนคืนเลยยอมขายความลับนี้เพื่อแลกกับเงินดังนั้นคนผิดจึงถูกจับมาลงโทษในที่สุดก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Human Capital หนังได้คะแนนจาก IMDb 5.8 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ